ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะวันนี้ซีแผ่นดินมาถึงตอนที่72แล้วจะเป็นวันที่หลายคนได้ลุ้นกันนะคะว่าตาอั้นนั้นมีเรื่องอะไรปิดบังพลอยเอาไว้หรือไม่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะมาทวนความเดิมกันเลยดีกว่าความเดิมตอนที่แล้วค่ะน้ำท่วมค่อยๆลดลงจนกระทั่งกลับสู่ภาวะปกติทิ้งไว้แต่ความเสียหายแต่ข่าวดีที่มีก็คือตาออสกลับบ้านมาอยู่กับพลอยแบบไม่ทันให้พลอยได้ตั้งตัวนะคะทำให้พลอยชื่นใจแล้วก็มีความสุขมากแต่ขณะเดียวกันค่ะช่วงนี้พลอยก็งงกับวิธีการพูดจาตามแนวรัฐนิยมที่พ่อเพิ่มและตาออสเอามาล้อเลียนกันและพลอยก็กลุ้มใจนะคะที่ลูกๆโดยเฉพาะลูกชายเนี่ยไม่เป็นฝั่งเป็นฝาในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าตาอ้นก็ติดคุกส่วนตาอั้นก็เลิกกับเมียตาออสก็ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครแต่พอพลอยพูดถึงเรื่องของตาอั้นพ่อเพิ่มกับตาออสก็ทำเป็นมองตากันเหมือนกับมีอะไรปิดบังพลอยถามก็ไม่บอกทำให้พลอยรู้สึกสงสัยในชีวิตส่วนตัวของตาอั้นยิ่งนักว่าตาอั้นเนี่ยจะมีอะไรซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็ไม่บอกพลอยหรือไม่นะคะวันนี้ล่ะค่ะจะได้รู้กันพร้อมๆกับพลอยนะคะว่าตาอั้นมีอะไรปิดบังพลอยหรือไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวหรือว่าชีวิตครอบครัวนะคะสี่แผ่นดินวันนี้เป็นตอนที่72ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยนะคะในระหว่างนั้นพลอยไม่มีแก่ใจที่จะไปคิดถึงเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องของตาออสเพราะว่าตาออสจะต้องกลับไปปักใต้อีกตาออสยังไม่สามารถที่จะอยู่กับพลอยได้ตลอดไปอย่างที่พลอยต้องการตาออสมาอยู่กับพลอยเป็นการชั่วคราวเท่านั้นพลอยก็เลยอยากจะใช้เวลาทั้งหมดให้กับตาออสให้นานที่สุดแล้วก็ให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าตาออสจะต้องจากไปอีกนานแค่ไหนพลอยก็ไม่สามารถที่จะคาดหมายได้ฝ่ายตาออสเองกลับมาอยู่กับแม่ครั้งนี้ตาออสก็พยายามที่จะใช้เวลาทุกนาทีอยู่กับพลอยโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนนอกจากจะมีธุระจำเป็นจริงๆเวลาส่วนใหญ่ตาออสก็มอบให้กับแม่แล้วก็เป็นของแม่โดยเฉพาะตามปกติตาออสจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาอยู่กับพลอยทั้งวันนั่งพูดนั่งคุยด้วยจนกว่าจะถึงเวลาไปนอนแม้บางวันที่ตาออสมีธุระจะต้องออกจากบ้านก็มักจะรีบกลับแล้วก็มีของติดมือมาฝากแม่เล็กๆน้อยๆอยู่เสมอทั้งหมดนี้ก็ทำให้พลอยสุขใจอย่างเต็มเปี่ยมโดยไม่มีปัญหาเลยแต่ก็เป็นธรรมดาที่เวลาอันประกอบไปด้วยความสุขนั้นจะผ่านพ้นไปโดยรวดเร็วผิดกับความทุกข์ที่จะผ่านไปอย่างช้าๆตาออสมาอยู่บ้านได้ร่วม2เดือนก็เริ่มเตรียมตัวที่จะกลับไปทำงานที่ปักใต้ซึ่งพลอยก็รู้ดีว่าตาออสตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับไม่ยอมอยู่บ้านต่อไปตามที่พลอยต้องการดังนั้นถึงแม้ว่าจะทัดทานไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งจะทำให้ต่างฝ่ายต่างต้องเศร้าหมองในใจหนักขึ้นไปอีกพลอยจึงได้แต่นิ่งแล้วก็ไม่ได้ขอร้องตาออสแล้วก็ช่วยตาออสเตรียมข้าวของที่จะเอาไปใช้เห็นอะไรขาดเหลือก็คอยแนะนำตักเตือนเวลาที่ผ่านไปอย่างราบรื่นจนถึงเวลาที่ตาออสเข้ามาลาออกจากบ้านไปพร้อมกับพูดปลอบใจพลอยว่าคราวหน้าถ้าลูกกลับบ้านแล้วจะมาอยู่เลยไม่มาลาให้แม่ต้องใจหายอีกแต่บางทีคราวนี้ก็จะเป็นการลาครั้งสุดท้ายเพราะคราวหน้าจะไม่มีการลาอีกต่อไปแล้วตาออสก็จากไปเมื่อตาออสจากไปแล้วพลอยก็เสื่องซึมง่อยเหงาอยู่หลายวันตาอั้นก็รู้ใจนะคะพยายามที่จะปลีกเวลามาอยู่เป็นเพื่อนแล้ววันหนึ่งขณะที่ตาอั้นนั่งอยู่กับพลอยนั่นเองพลอยก็นึกถึงเรื่องที่พ่อเพิ่มพูดไว้เป็นในในก็เลยลองถามแบบลองใจตาอั้นขึ้นมาว่าอั้น
อั้นก็เลิกกับเมียมานานแล้วเมื่อไหร่อั้นคิดจะมีเย่ามีเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาให้แม่ได้ทันเห็นหลานบ้างแต่อั้นนิ่งอึ้งอยู่นานแล้วก็เหลียวมามองหน้าพลอยเหมือนกับจะสังเกตว่าพลอยมีอะไรซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังคำพูดนั้นหรือไม่แต่ในที่สุดตาอันก็พูดขึ้นว่าผมยังไม่ได้คิดปลอกคุณแม่อยู่อย่างนี้ก็สบายดีอยู่แล้วแต่อันควรจะคิดให้ไกลๆเอาไว้บ้างอันเป็นลูกคนใหญ่ของแม่ควรจะมีครอบมีครัวไว้เป็นหลักเป็นฐานมีลูกมีเต้าไว้สืบตระกูลแม่เองก็อยากจะมีหลานเหมือนจะตายไปอยู่มาจนบัดนี้แม่ก็ยังไม่มีหลานสักคนถึงยายประภัยจะมีลูกนั่นก็เป็นหลานยายแต่แม่ก็ยังอยากได้หลานย่าอยู่นั่นเองเรื่องนี้จะไปหวังพึ่งตาออดก็เห็นจะไม่ได้เพราะยังไม่เป็นโลเป็นพายมัวแต่พูดเป็นเรื่องเล่นไปเสียหมดคุณแม่อยากให้ผมมีเมียอีกเพราะอยากจะมีหลานเท่านั้นเหรอตาอั้นถามยิ้มยิ้มไม่ใช่เท่านั้นหรอกอั้นแม่อยากให้อั้นมีครอบครัวแล้วก็มีเมียไว้คอยดูแลปรนิบัติแล้วก็เป็นคู่คิดอ่านต่อไปคนเราอยู่ไปคนเดียวยิ่งเป็นผู้ชายก็ไม่สู้จะดีนักเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือถ้าอั้นมีลูกกับเมียเก่าแม่ก็จะไม่ว่าอะไรหรอกแต่นี่อั้นก็ไม่มีแม่จึงอยากให้อั้นคิดถึงเรื่องนี้ให้ดีๆเผื่ออย่างไรต่อไปแม่จะได้นอนตาหลับผมเคยทำผิดมโหนหนึ่งแล้วเมื่อพาลูซินเข้ามารู้สึกว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่อึดอัดมากผมจึงไม่อยากทำผิดอีกเป็นคำรบสองอันพูดยังไงแม่ไม่เข้าใจลูซินนั้นก็เอาละว่าเป็นแหม่มเป็นหมัดพ่อแม่ไม่คุ้นเคยกับฝรั่งมังค่าก็ย่อมจะต้องเหม็นนมเนยไปบ้างในตอนแรกๆแต่พอคุ้นกันแล้วแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนที่อันพูดว่ากลัวผิดอีกเป็นคำรบสองนั้นแม่ไม่เข้าใจแต่อันก็เลยอธิบายขยายความว่าผมเกรงว่าผมไปได้ใครมาที่ไม่ถูกใจคุณแม่คุณแม่ก็จะต้องหนักใจมากเพียงลูกเขยคนหนึ่งก็ย่ำแย่อยู่แล้วไปได้ลูกสะใภ้ที่ไม่ถูกใจอีกคนคุณแม่จะไม่ลำบากไปแย่หรืออันก็รู้ว่าแม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นจะเป็นเขยเป็นสะใภ้ถ้าหากว่าลูกของแม่พอใจแม่ก็ยินดีที่จะรับทุกคนไปไม่เคยไปว่ากล่าวหรือแสดงความไม่พอใจยังไงเลยข้อนี้ก็จริงดูไปแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นพวกลูกๆของแม่ยุ่งกันไปเองทั้งนั้นคุณแม่ซะอีกเป็นคนคอยระงับความไม่ให้ยุ่งแต่อั้นพูดแล้วก็นิ่งอยู่นานก่อนจะถามพลอยว่าคุณแม่อยากมีหลานจริงๆเหรอโถอั้นอันก็ถามได้ใครบ้างจะไม่อยากมีนี่อันคิดอะไรไว้บ้างหรือเปล่ามองใครเขาไว้ที่ไหนบ้างหรือยังแต่อันทำอาการเหมือนกับจะตัดสินใจบอกความจริงบางอย่างให้พลอยรู้นะคะแต่แล้วแต่อันก็พูดขึ้นว่าดูไปก่อนเถอะคุณแม่เอาไว้วันหลังค่อยพูดกันและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพลอยก็รู้สึกว่ามีบางอย่างในสายตาของตาอั้นที่พลอยมิได้เคยสังเกตเห็นมาแต่ก่อนคือตาอั้นมักจะมองดูพลอยด้วยสายตาที่เหมือนกับจะมีบางอย่างซ่อนเร้นเอาไว้และตาอั้นก็อยากจะบอกความลับนั้นให้พลอยได้ทราบและต่อมาอีกหลายวันตาอั้นก็ถามพลอยว่าคุณแม่เคยมีใครเล่าอะไรให้คุณแม่ฟังเกี่ยวกับผมบ้างหรือเปล่าเปล่าเลยอั้นไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยคุณลุงหรือตาออดไม่เคยพูดอะไรบ้างเหรอเปล่าไม่เคยเลยทั้งสองคนตาอั้นนิ่งแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์หน้าตอนสายๆคุณแม่มีธุระอะไรบ้างไหมอั้นก็รู้ว่าแม่ไม่มีธุระอะไรนอกจากการงานทางบ้านเล็กๆน้อยๆอั้นจะให้แม่ทำอะไรเหรอลูกเปล่าไม่มีอะไรหรอกครับผมอยากชวนคุณแม่ขึ้นรถไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเท่านั้นเองแต่อันตอบแล้วก็หลีกไปทางอื่นไม่ยอมให้พลอยซักถามอะไรอีกพอถึงวันอาทิตย์แต่อันก็มายืนยันแต่เช้าให้พลอยออกไปนั่งรถเที่ยวเล่นกับตน
พอตกสายพลอยก็ขึ้นรถโดยมีตาอั้นเป็นคนขับเองตาอั้นพาพลอยขับไปในที่ต่างๆในพระนครอยู่พักใหญ่แล้วตาอั้นก็เลี้ยวรถเข้าซอยเล็กๆซอยหนึ่งไปจอดลงที่หน้าบ้านหลังเล็กๆมีรั้วสังกะสีและประตูบ้านปิดมิดชิดคุณแม่แวะเข้ามานั่งเล่นในบ้านนี้กับผมสักครู่ก็ได้บ้านใครกันนี่อั้นบ้านเพื่อนผมเองครับเข้ามาเถอะคุณแม่ผมจะแวะเยี่ยมเขาสักหน่อยแม่คอยในรถก็ได้ไม่ต้องหรอกคุณแม่เข้ามาเถอะพลอยพูดอย่างลังเลในขณะที่ตาอั้นเอื้อมมือมารับมือพลอยให้ก้าวลงจากรถซึ่งพลอยก็เลยต้องตามใจลูกแล้วก็เดินตามตาอั้นเข้าไปในบ้านพลอยนึกสงสัยขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นตาอั้นล้วงกุญแจจากกระเป๋ากางเกงนะคะแล้วก็เปิดประตูหน้าบ้านเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องเรียกให้ใครมาเปิดรับคือถ้าเกิดต้องมีกุญแจเองนี่ก็ไม่น่าจะเป็นบ้านเพื่อนแล้วล่ะค่ะบ้านนั้นมีเนื้อที่เล็กมากและเมื่อพ้นรั้วเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็ถึงตัวเรือนซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้นเล็กๆสะอาดสะอ้านน่าอยู่ตาอั้นชวนพลอยขึ้นไปที่เฉลียงเล็กหน้าเรือนเมื่อบอกให้พลอยนั่งแล้วตาอั้นก็เดินหายเข้าไปหลังบ้านเสียงตาอั้นพูดกับใครเบาๆที่หลังบ้านครู่หนึ่งแล้วตาอั้นก็เดินกลับออกมามีเด็กผู้หญิงเล็กๆอายุขนาด 4-5 ขวบหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเดินนำหน้าออกมาคนหนึ่งและตาอั้นก็อุ้มเด็กชายที่อ้วนน่ารักอายุประมาณขวบเศษออกมาอีกคนหนึ่งทันใดนั้นตาอั้นก็พูดกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กนั้นว่าแอดไปกราบคุณย่าซะนั่นล่ะพลอยก็เข้าใจเรื่องได้ตลอดทันทีรวบตัวเด็กผู้หญิงที่มายืนเอียงอายอยู่ข้างเก้าอี้มากอดไว้แน่นรู้ได้ทันทีว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของตาอั้นที่มาแอบมีซุกซ่อนเอาไว้เป็นเหตุให้พ่อเพิ่มและตาออดมองตาเป็นในเมื่อพลอยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นและหน้าตาของเด็กคนที่เดินเข้ามานั้นพลอยมองดูปราดเดียวก็รู้ได้ว่าเป็นลูกของตาอั้นโดยไม่ต้องสงสัยพลอยกอดจูบหลานพลางนึกในใจหูแว่วได้ยินเหมือนกับเป็นเสียงตะโกนว่าคุณเปรมคุณเปรมฉันโดนเข้าแบบนี้อีกแล้วและคราวนี้ไม่ใช่คุณเปรมแต่เป็นตาอั้นลูกของคุณเปรมแล้วก็ไม่ใช่มีแต่ตาอ้นคนเดียวหรอกคุณเปรมมีตั้งสองคนน่ารักน่าเอ็นดูเหลือเกินพลอยหวนระลึกนึกถึงความหลังที่ผ่านมาเมื่อตอนที่คุณเปรมมีตาอ้นซุกซ่อนเอาไว้แต่คราวนี้เป็นหลานถึงสองคนพลอยปิติที่ได้เห็นหลานได้แต่จับต้องเนื้อหนังอันอบอุ่นนุ่มนิ่มของหลานตาพร่าพรายไปด้วยน้ำตาพลอยไม่เคยนึกฝันเลยว่าตาอั้นจะมาเที่ยวมีลูกซุกซ่อนเอาไว้อย่างนี้เหตุการณ์ที่เคยประสบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อแรกแต่งงานกับคุณเปรมกลับมาเกิดขึ้นแก่ตนอีกครั้งนั้นพลอยยังเป็นสาวข่มใจข่มตนรับตาอ้นมาเลี้ยงเป็นลูกได้คราวนี้พลอยมีอายุแล้วความรู้สึกต่างๆก็ชาลงไปตามวัยและเด็กสองคนนี้ก็เป็นหลานของพลอยแท้ๆโดยไม่มีปัญหาพลอยจึงได้แต่ปิติดีใจเห็นตาอั้นซุดตัวลงนั่งเก้าอี้ข้างๆพลอยก็ร้องขึ้นว่าโถอั้นแล้วก็รับหลานอีกคนหนึ่งมานั่งบนตักกอดจูบไปพลางผมทำความผิดอีกเป็นครั้งที่สองคราวแรกจะแต่งงานก็ไม่ได้บอกให้คุณแม่รู้แต่งเอาเองตามใจคราวนี้ก็อีกตาอั้นหยุดพูดครู่หนึ่งยกมือลูบผมเด็กผู้หญิงคนโตด้วยความปราณีทีแรกผมก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงดูแม่ยายแอดนี่จริงจังแต่อยู่ไปแอดก็เกิดมาแล้วก็คนเล็กนี่อีกคนนึงตาอั้นชี้มือไปทางเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่บนตักพลอยระหว่างที่ตาอั้นกำลังพยายามอธิบายเรื่องราวด้วยข้อความที่ขาดขาดวินวินความตื่นเต้นของพลอยที่บังเกิดขึ้นในขั้นแรกก็เริ่มเบาบางลงไปและเมื่อนึกอะไรออกพลอยก็เลยถามถึงแม่ของเด็กเดี๋ยวก่อนอั้นเรื่องอะไรที่แล้วไปแล้วเอาไว้พูดกันทีหลังก็ได้
แม่ของเด็กล่ะแม่ของหลานสองคนนี้อยู่ที่ไหนตาอั้นก็เลยเหลียวหน้าเข้าไปในห้องร้องเรียกว่าสมใจสมใจออกมาหาคุณแม่ข้างนอกนี่เถอะอีกสักครู่ก็มีหญิงสาวหน้าตาคมขำรูปร่างดีคนหนึ่งโผล่ประตูออกมาอย่างประหม่าพอเห็นหน้าพลอยหญิงสาวคนนั้นก็ก้มลงกราบกับพื้นแล้วก็นั่งพับเพียบก้มหน้าอยู่ที่ตรงนั้นขึ้นนั่งเสียบนเก้าอี้เถอะลูกขึ้นนั่งเสียข้างบนเถอะแม่สมใจตาอั้นพูดต่อให้เบาๆขึ้นนั่งเสียข้างบนเถิดแม่สมใจพลอยพูดซ้ำด้วยน้ำเสียงที่ปราณีทำให้สมใจค่อยหายประมาขยับตัวขึ้นนั่งบนเก้าอี้อย่างเรียบร้อยพลอยรู้สึกโล่งใจที่เห็นว่าแม่ของเด็กที่เป็นแม่ของหลานทั้งสองคนนี้ยังอยู่มิได้หายสาบสูญไปเหมือนแม่ของตาอ้นและสิ่งที่ทำให้พลอยโล่งใจขึ้นไปอีกก็คือหน้าตาของสมใจลูกสะใภ้นั้นคมขำถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนขาวแต่ผิวเนื้อก็เปล่งปลั่งด้วยวัยสาวและความไร้โรคพลอยนึกอยู่ในใจว่าบางทีตาอั้นอาจจะมีเมียแหม่มจนเบื่อคนขาวกระมังพลอยพิจารณารูปร่างลักษณะสมใจต่อไปอย่างสนใจสมใจเป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับประภัยจะอ่อนแก่กว่ากันก็คงจะไม่กี่ปีมีบางอย่างในใบหน้าและสายตาของสมใจที่บอกให้รู้ว่าเจ้าตัวมีความซื่อสัตย์สุจริตการแต่งกายนั้นก็เรียบๆแบบอยู่กับบ้านมีร่องรอยแสดงให้เห็นว่าสมใจรีบจัดแจงแต่งตัวให้เรียบร้อยเมื่อรู้ว่ามีผู้ใหญ่มาหาพลอยรู้สึกโล่งใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าสมใจเพียงแต่ผัดหน้าเฉยๆมิได้มีเครื่องตกแต่งใดที่เกินไปกว่านั้นผมที่หยิกด้วยเครื่องตามสมัยนิยมเป็นอย่างเดียวที่ผิดจากธรรมชาติส่วนคิ้วนั้นก็ไม่ได้ถอนปากก็มิได้ทาสมใจนุ่งผ้าถุงพับหน้ายาวๆผืนหนึ่งมิใช่กระโปรงสั้นแบบยุโรปที่พลอยเคยนึกรำคาญเสื้อที่ใส่ก็เป็นเสื้อผ้ามัสลินสีขาวเรียบๆมิดชิดไม่กวนประสาทคนที่มีอายุขนาดพลอยพลอยเหลียวไปยิ้มกับตาอั้นเพื่อบอกให้รู้ว่าตนพอใจในลูกสะใภ้แล้วก็พูดกับลูกสะใภ้ว่าลูกน่ารักออกแม่สมใจเลี้ยงเองหรือว่ามีใครช่วยเลี้ยงเองเจ้าค่ะสมใจเขาเลี้ยงลูกเองแล้วก็ดูแลบ้านเองมีเด็กช่วยอีกคนหนึ่งเท่านั้นครับตาอั้นช่วยอธิบายและสมใจก็หันไปยิ้มกับตาอั้นด้วยสายตาที่แสดงความขอบใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของตาอั้นกันต่อนะคะยังไม่จบค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่72ค่ะ4แผ่นดินนะคะเขาบอกว่าประวัติศาสตร์นี่มักจะซ้ำรอยเดิมนะทั้งประวัติศาสตร์ในภาพใหญ่แล้วก็บางทีประวัติศาสตร์เล็กๆในครอบครัวเหมือนอย่างกรณีของตาอั้นลูกชายของคุณเปรมก็ซ้ำรอยเดิมทำให้พลอยนี่ต้องเจอกับความรู้สึกเดิมๆที่ถูกหมกเม็ดเพียงแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้หนักหนาเหมือนครั้งที่แล้วนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้พลอยมีความปิติยินดีมากกว่าเพราะว่าเด็กทั้งสองคนก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตาอั้นเพียงแต่ว่าตาอั้นไม่ได้บอกให้พลอยรู้ก่อนเท่านั้นเองกลายเป็นว่าตาอั้นนั้นมีลูกมีเมียหลบซ่อนเอาไว้นี่นานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ปิดเนียนมากจนไม่มีใครรู้เลยแม้แต่พลอยคือจริงๆเนี่ยมีพ่อเพิ่มกับตาออสรู้ตามประสาผู้ชายแต่พลอยนั้นไม่ได้ระแคะระคายเลยแม้แต่น้อยนะคะไปฟังรายละเอียดค่ะ
ว่าทำไมตาอั้นถึงได้เลือกแม่สมใจซึ่งเป็นผู้หญิงที่ดูจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะกับลูซินเมียคนที่แล้วสมใจคนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงชาวบ้านฐานะอย่างตาอั้นนั้นจริงๆน่าจะได้เมียที่มีฐานะแล้วก็มีชาติตระกูลที่ทัดเทียมกันแต่ทำไมตาอั้นถึงไปเลือกผู้หญิงที่ดูจะมีศักดิ์แล้วก็ฐานะต่ำกว่าตัวเองแล้วก็เลี้ยงเป็นเมียแบบหลบๆซ่อนๆมาตั้งหลายปีตาอั้นมีความจำเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะสี่แผ่นดินตอนที่72ช่วงที่2ตาอั้นบอกกับพลอยว่าลูกคนโตที่เป็นลูกสาวชื่อแอดส่วนลูกชายคนเล็กนะคะชื่อว่าแอลตั้งให้เป็นตัวอเหมือนกันเหมือนกับลูกของพลอยแต่ว่าชื่อจริงๆยังไม่มีแล้วก็อยากจะให้คุณย่าคือพลอยเป็นผู้ตั้งให้พลอยก็บอกว่าแม่ตั้งไม่เป็นหรอกอั้นแต่ไม่เป็นไรจดวันเดือนปีเกิดมาทั้งสองคนแม่จะไปขอชื่อพระท่านให้พูดได้เท่านั้นพลอยก็ดูเหมือนจะหมดเรื่องพูดแล้วก็ได้แต่นั่งมองกันไปยิ้มกันมาอันเป็นปกติวิสัยของคนที่เพิ่งรู้จักกันในตอนแรกแล้วก็ยังไม่คุ้นเคยกันตาอั้นก็เลยบอกว่าคุณแม่กลับบ้านเสียก่อนเถิดผมจะไปส่งเดี๋ยวจะสายไปพอตาอั้นขยับตัวลุกขึ้นยืนสมใจก็ลงจากเก้าอี้มากราบพลอยแล้วก็บอกให้ลูกสาวคนที่รู้ความกราบลาคุณย่าฝ่ายพลอยซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคุณย่ามือใหม่นะคะก็ได้แต่ออกปากลาแล้วก็ให้ศีลให้พรพึมพำไปตามประสาคนแก่แล้วก็เดินใจลอยตามตาอั้นไปขึ้นรถและเมื่อรถออกวิ่งนั้นพลอยรู้สึกตัวเหมือนกับว่าเรื่องทั้งหมดไม่จริงแต่ว่าได้ฝันไปทั้งเรื่องพลอยรวบรวมสติแล้วก็พูดกับตาอั้นว่าอั้นแม่ไม่อยากจะพูดอะไรมากเรื่องหลังๆมาจะเป็นยังไงแม่ก็ไม่รู้เลยเพราะอั้นไม่ได้บอกให้แม่รู้แต่ตอนนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วอั้นก็อย่านึกว่าแม่จะยิ่งดูดายกลับไปนี่แม่จะให้เขาเตรียมห้องหับที่บนตึกอั้นจะต้องไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยโดยเร็วที่สุดแม่ไม่ยอมให้อยู่อย่างนี้อีกต่อไปช้าๆก่อนคุณแม่คุณแม่ฟังผมก่อนคุณแม่อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเร็วนักจะให้แม่รอชักช้าอะไรต่อไปเล่าอั้นอั้นก็รู้ว่าแม่อยากได้หลานแม่บอกมาไม่รู้จักกี่หนกี่หนแล้วแล้วเดี๋ยวนี้อั้นก็หาหลานมาให้แม่ทีเดียวถึงสองคนพร้อมๆกันผู้หญิงคนผู้ชายคนพอดิบพอดีน่ารักน่าเอ็นดูจะตายไปแล้วอย่างนี้อั้นจะให้แม่รออะไรต่อไปอีกผมไม่เข้าใจแต่อั้นปรารภขึ้นในขณะที่มือก็ถือพวงมาลัยรถตาก็มองออกไปข้างหน้าผมไม่เข้าใจเลยจริงๆถ้าเป็นพ่อแม่อื่นลูกเขาไปทำอย่างนี้ก็คงจะต้องมีตัดพ้อต่อว่าหรือว่าเสียอกเสียใจอะไรบ้างแต่คุณแม่กลับไม่มีเลยเหมือนกับว่าเรื่องแบบนี้เป็นของธรรมดาที่สุดผมก็เลยงงไปหมดไม่รู้จะพูดอย่างไรถูกแต่อันก็งงงงเหมือนกับที่คุณเปรมเคยงงพลอยก็เลยตอบว่าอันก็รู้ดีว่าแม่ไม่ใช่คนชอบเอาเรื่องเอาราวกับใครจนใครๆเขาก็พาเห็นแปลกมาตั้งแต่แม่ยังสาวๆอยู่แล้วเรื่องอันนี้ถือว่ายังดีเพราะอันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแม่ไม่มีอะไรที่จะไปว่ากล่าวพลอยหยุดพูดระลึกถึงความหลังอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปว่าเรื่องเก่าๆที่แล้วมาหนักกว่านี้เป็นกองกระทบถึงตัวแม่โดยตรงและแม่ก็มีแต่ทางเสียไม่เหมือนคราวนี้แม่ได้หลานตั้งสองคนแม่ยังไม่เคยไปว่ากล่าวใครให้เจ็บช้ำน้ำใจเลยตาอั้นเหลียวหน้ามามองพลอยพลอยก็เลยรีบพูดขึ้นว่าเปล่าหรอกอั้นอย่าไปนึกว่าแม่เป็นคนวิเศษวิโสอะไรเลยถูกใครเขาทำอะไรให้เป็นทุกข์ก็ใช่ว่าจะไม่ทุกข์
บางครั้งก็เลือดตาแทบกระเด็นชั่วแต่ว่าไม่รู้จะไปโทษใครหรือไปเกลียดไปโกรธใครอย่างคนอื่นเขาเท่านั้นจะว่าแม่เป็นคนโง่ก็ได้เพราะดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีจิตไม่มีใจแม่เองก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่าอย่างไรถูกเหมือนกันตาอั้นฟังแล้วก็นิ่งไม่ได้พูดอะไรแต่ขับรถไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบ้านตาอั้นจอดรถส่งพลอยลงแล้วก็ขับรถไปเข้าโรงรถพลอยขึ้นไปนั่งรอตาอั้นอยู่บนตึกแล้วก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าวันนี้เนี่ยจะต้องพูดกับตาอั้นให้เด็ดขาดไปแล้วก็จะต้องตั้งใจบังคับให้เรื่องราวเป็นไปตามใจตนเองบ้างในครั้งนี้ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามบุญตามกรรมอย่างแต่ก่อนพลอยก็นั่งคอยอยู่ครู่หนึ่งพอตาอั้นเดินขึ้นบันไดตึกมาพลอยก็เรียกขึ้นทันทีว่าอั้นมานี่ก่อนพอตาอั้นเดินเข้ามานั่งเรียบร้อยพลอยก็เปิดฉากว่าเรื่องนี้จะเอายังไงกันแน่อั้นบอกให้แม่รู้บ้างผมว่าจะเอายายแอดมาให้คุณแม่เลี้ยงเพราะคุณแม่อยากได้หลานและยายแอดแกก็รู้ความแล้วส่วนตาแอลคนเล็กพอรู้ความก็ค่อยรับมาอยู่ที่นี่ไม่เอาละอั้นแม่ยอมไม่ได้ไม่ได้เป็นเด็ดขาดมีอย่างหรอจะมาเกณฑ์ให้แม่ไปเที่ยวแยกลูกแยกแม่เขาไม่ให้อยู่ด้วยกันเป็นกรรมเวรอย่างหนักแม่แก่แล้วแม่ไม่ยอมถ้าอย่างนั้นก็ให้อยู่อย่างนี้ก็แล้วกันครับแต่อั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความโล่งใจสมใจเขาก็สบายดีไม่เดือดร้อนอะไรคุณแม่จะได้ไม่ต้องยุ่งคิดถึงหลานอยากเล่นกับหลานผมก็ไปรับมาให้เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้อีกอั้นอย่าทำตัวเป็นคนมักง่ายเห็นอะไรเป็นของง่ายๆไปหมดแต่ก่อนนี้อั้นปิดบังแม่ไว้ไม่ให้รู้เรื่องราวก็ช่างเถิดแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็รู้แล้วเมื่อรู้แล้วแม่ไม่มีวันยอมให้อั้นทำลับๆล่อๆอีกต่อไปอั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆมีลูกมีเมียก็ต้องรับเขามาเลี้ยงดูให้เป็นหลักเป็นฐานแม่จะนอนตาไม่หลับจนกว่าอั้นจะตกลงไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยคิดถึงว่าอั้นเอาไปซุกซ่อนไว้จนลูกโตแม่ก็ยังไม่วายจะใจหายเลยผมก็คิดว่าจะบอกคุณแม่เหมือนกันตั้งแต่ยายแอดเกิดแต่ก็รังๆรอๆไปจนกระทั่งตาแอลเกิดมาอีกคนเห็นคุณแม่พูดเหมือนจะระแคะระคายรู้อยู่ผมก็เลยบอกเสียให้โล่งใจผมเองก็หนักใจเหมือนกันที่มีอะไรปิดบังคุณแม่แต่ตอนที่จะให้ผมรับมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันหมดผมยังหนักใจอยู่หนักใจเรื่องอะไรอั้นกลัวว่าแม่จะไปข่มเหงลูกเมียของตัวอย่างนั้นหรือถ้าคิดอย่างนั้นก็เป็นอันว่าวางใจได้แม่ไม่มีวันทำมีแต่จะรักมีแต่จะเอาใจแต่ก็เอาเถิดถึงอั้นจะไม่ไว้ใจแม่ก็ไม่ว่าอั้นจะออกจากบ้านไปมีเหย้ามีเรือนตั้งครอบครัวใหม่ก็ตามใจแม่ขอให้อั้นได้อยู่กับลูกเมียเหมือนคนอื่นๆอย่าทำลับๆล่อๆแอบไปมาหากันแบบนี้แม่ไม่ชอบแต่อั้นถอนใจแล้วก็บอกว่าคุณแม่อย่าพูดอย่างนั้นผมเสียใจเหลือเกินผมเป็นลูกคนหนึ่งที่รู้จักใจคุณแม่ดีไม่น้อยกว่าใครๆความไม่ไว้ใจคุณแม่ไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวใจของผมเลยแต่ที่ผมไม่อยากพาสมใจและลูกๆมาอยู่บ้านก็เพราะกลัวว่าคุณแม่จะต้องลำบากจะต้องหนักใจผมทำความผิดไปแล้วก็อยากจะก้มหน้าใช้ผิดไปแต่ตัวไม่อยากให้พ่อแม่เดือดร้อนอันจะไปก้มหน้ารับผิดทำไมในเมื่อเรื่องมันไม่เป็นผิดและการที่จะรับลูกเมียมาอยู่ด้วยก็ไม่เห็นจะทำให้แม่เดือดร้อนที่ตรงไหนกลับจะทำให้สบายใจขึ้นซะอีกเรื่องนี้แหละที่ผมเป็นห่วงคุณแม่ก็มีแต่ความรักมีแต่ความเมตตาเห็นใครก็อยากจะรักอยากจะชอบเห็นว่าเขาดีก่อนเสมอไปสมใจนั้นคุณแม่ไม่รู้จักเขาเลยเพิ่งจะได้เห็นหน้ากันวันนี้แล้วคุณแม่จะไปรับเขามาอยู่ด้วยถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดไม่ชอบขึ้นมาผมไม่ลำบากแย่หรอเพราะว่าข้างหนึ่งก็แม่อีกข้างหนึ่งก็เมียแม่เกิดมานานเต็มทีแล้วอั้น
นานพอที่จะมองดูหน้าคนออกว่าใครคบได้เลี้ยงได้ใครเลี้ยงไม่ได้เท่าที่แม่เห็นหน้าแม่สมใจเมื่อเช้าแม่ก็ถูกใจแต่อันมีเหตุผลอะไรหรือที่คิดไปว่าแม่อาจไม่ชอบเขาแต่อันแสดงความอึดอัดใจนะคะอธิบายมายาวเลยว่าผมขอพูดตรงๆสมใจเป็นลูกกำพร้าเกิดมาก็ยากจนไม่มีสกุลรุนชาติไม่เคยเข้าสมาคมในที่สูงไม่เคยเล่าเรียนศึกษาอะไรทั้งสิ้นไหนๆก็จะพูดกันแล้วผมพูดไม่อายว่าเมื่อได้เขามาแต่แรกผมไม่เคยคิดจะเลี้ยงเป็นลูกเป็นเมียจริงจังเพราะรู้ว่าความเป็นอยู่คนละอย่างสมใจเขาก็คงรู้เช่นเดียวกันเขาจึงไม่เรียกร้องอะไรผมเช่าบ้านให้เขาอยู่แล้วก็ไปมาหาสู่บ้างเป็นครั้งเป็นคราวเคยคิดไว้ว่าจะให้เขามีลูกมีผัวที่สมฐานะแต่อยู่มาสมใจก็มีลูกผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเห็นหน้าลูกก็สงสารผมก็พาเขาไปจดทะเบียนเป็นเมียเงียบๆไม่บอกให้ใครรู้ที่จดทะเบียนก็เพื่อเด็กที่เป็นลูกของผมในใจจริงผมก็คิดจะเลี้ยงดูเขาต่อไปในฐานะเช่นนี้ที่จะให้รับมาไว้ที่บ้านเลี้ยงดูออกหน้าออกตานั้นผมไม่เห็นด้วยเพราะรังแต่จะก่อให้เกิดความรำคาญใจเพราะเมื่อสมใจแกเป็นแต่คนเพียงแค่นั้นถึงแกจะไม่ตั้งใจทำให้เสียหายแต่แกก็อาจจะพลาดพลั้งอยู่เรื่อยๆด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการถึงคุณแม่จะเจตนาดีสักแค่ไหนคุณแม่ก็จะต้องพลอยขายหน้าแทนเขาอยู่วันยังค่ำแล้วก็จะเกิดความรำคาญใจใหม่ๆก็อาจจะทนได้แต่นานไปอาจจะทนไม่ไหวความรำคาญใจก็จะกลายเป็นความเกลียดชังหมั่นไส้แล้วในที่สุดก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้พลอยถอนใจใหญ่เพราะคำพูดของตาอั้นทำให้พลอยเห็นได้ว่าตาอั้นเป็นคนที่มีความคิดคับแคบเสียเต็มทีพลอยตอบตาอั้นไปว่าอั้นธรรมดาแม่เชื่อฟังอั้นอยู่เสมอเพราะถือว่าอั้นเป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้แต่คราวนี้อั้นพูดมาแม่ฟังไม่ได้เชื่อไม่ได้เลยอันพูดเข้าตำราผงเข้าตาตัวเองเสียแล้วนะอันบอกแม่เองว่าอันจดทะเบียนสมใจเป็นเมียเพราะอันเห็นแก่ลูกแม่เข้าใจว่าอันคงจะกลัวว่าลูกโตขึ้นรู้ความจะต้องอับอายแต่แล้วอันก็เอาแม่ของลูกมาเลี้ยงกดไว้เหมือนกับไม่ใช่เมียแม่ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปลูกโตขึ้นก็จะได้อายเท่ากันแม่เห็นว่าอั้นคิดสั้นไปหน่อยอั้นบอกว่าเมียของอั้นไม่ได้ร่ำได้เรียนไม่เคยเข้าสมาคมที่ดีแต่ทำไมอั้นไม่คิดแก้ไขสมใจก็ไม่ใช่คนแก่คนเฒ่าอะไรนักหนาเอามาไว้กับแม่ก็พอจะช่วยสอนช่วยอบรมให้ดีไปได้อั้นจะไม่ต้องขายหน้าเขาแม่สังเกตดูหน้าตาท่าทางเขาก็ไม่ใช่คนโง่กิริยาท่าทางหูตาเท่าที่เห็นก็พอจะไปได้ตลอดจนวิธีการแต่งตัวหรือจะลุกจะนั่งก็น่าดูไม่ขวางลูกตาแม่กลับจะเห็นว่าเขาดีกว่าที่เรียกกันว่าลูกผู้ดีสมัยนี้ซะอีกอันไปรับมาอยู่เสียเถิดแม่รับรองได้ว่าอันจะไม่ขายหน้าใครเลยแม่จะดูให้เองแต่คุณแม่ผมบอกแล้วว่าสมใจไม่ใช่คนที่มีสกุลสูงพ่อแม่เขาเป็นใครที่ไหนผมก็แทบจะไม่รู้จักนั่นแหละยิ่งดีถึงเขาจะเป็นใครมาแต่ก่อนก็ตามแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมียอั้นเป็นลูกสะใภ้ของแม่แล้วก็เป็นแม่ของหลานถ้าอั้นและแม่จะไปดูถูกเขาก็เท่ากับว่าเราดูถูกตัวเราเองและเด็กสองคนนั้นต่อไปจะไม่ยกโทษให้พ่อกับย่าเลยเพราะเราไปดูถูกแม่ของเขาเอาไว้ไม่ได้หรอกนะอั้นแม่ต้องยกย่องเขาทุกทางและต้องขอให้อั้นตามใจแม่ด้วยพลอยพูดด้วยสำเนียงที่แน่นอนไม่มีทางที่จะผ่อนผันยอมตามใจตาอั้นแม้แต่น้อยและถ้าจะว่าไปจริงๆความจนก็ดีความอาภัพต่างๆในชาติกำเนิดอะไรเหล่านี้
ก็ไม่ใช่ของที่ควรจะดูแคลนกันง่ายๆเพราะถึงจะเกิดมาเป็นอะไรก็ยังเป็นมนุษย์ตาดำๆด้วยกันทั้งนั้นพลอยพูดต่อไปด้วยความมั่นใจว่าตนเป็นฝ่ายถูกแต่ถึงคุณแม่จะไม่ถือก็เถิดแต่คนอื่นเขาอาจจะถือทำให้คุณแม่ต้องลำบากใจก็ให้รู้กันไปถ้าใครไม่นับถือลูกสะใภ้ฉันก็แล้วไปแปลว่าไม่ต้องคบกันพลอยตอบอย่างเด็ดขาดเดี๋ยวก่อนคนอื่นก็คงจะไม่สู้ไกลนักผมก็กังวลแต่น้องๆตาออดกับประภัยเขาจะว่าอย่างไรกันก็ไม่รู้ตาอั้นเริ่มเสียงอ่อนตาออดไม่ต้องวิตกแม่รู้ดีตาออดไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับยายประภัยก็อย่ากังวลขืนมีทีท่าออกมาเมื่อไหร่ฉันจะรับมือเองตาอั้นหัวเราะผมยอมแล้วคุณแม่ผมจะไปรับลูกเมียมาอยู่ด้วยคุณแม่นี่บทจะแข็งก็แข็งเป็นเหล็กทีเดียวผมเพิ่งเคยเห็นวันนี้นั่นสิแม่เองก็เพิ่งรู้ตัวเหมือนกันพลอยพูดพลางยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่หน้าผากนะคะและหลังจากนั้นพลอยก็ได้ลูกสะใภ้แล้วก็ได้หลานชายแล้วก็หลานสาวมาอยู่ด้วยกันแต่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตายังไม่ทันจะได้คุ้นเคยหรือได้ชื่นชมให้สมกับความปรารถนาอย่างไรความสงบสุขทั้งหลายทั้งปวงที่พลอยนึกว่ามีก็แตกสลายไปโดยที่พลอยไม่เคยรู้ตัวมาก่อนสิ่งที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือสงครามนั่นเองเมื่อแรกสงครามเกิดใหม่ๆมีเครื่องบินฝรั่งเข้ามาทิ้งระเบิดในพระนครหนหนึ่งหรือว่าสองหนตอนนั้นพลอยตกใจมากแต่ความตกใจนั้นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความตกใจที่เกิดขึ้นทั่วๆไปในความวุ่นวายของสงครามที่เพิ่งจะมาถึงตัวในระยะนั้นอะไรก็ดูจะน่ากลัวก่อให้เกิดความตระหนกตกใจไปหมดไหนจะญี่ปุ่นที่เข้ามาเต็มพระนครไหนจะความมืดอันเกิดจากการพรางไฟไหนจะข่าวลือที่สับสนอลหม่านจนแทบจะฟังไม่ได้สับการที่เครื่องบินฝรั่งมาทิ้งระเบิดครั้งนั้นจึงกลายเป็นของธรรมดาในขณะที่บ้านเมืองเข้ายุคเข็นถึงความอลเวงแต่หลังจากนั้นมาเครื่องบินฝรั่งก็หายไปไม่มารบกวนอีกความยุ่งเหยิงอลเวงต่างๆก็สงบลงทุกคนในกรุงเทพรวมทั้งพลอยก็คุ้นเคยกับภาวะที่มีทหารญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในเมืองทีละน้อยจนกลายเป็นของธรรมดาและสงครามนั้นก็ดูไกลตัวออกไปเพราะว่าไปรบพุ่งกันอยู่ประเทศอื่นอันตรายต่างๆอันเกิดจากการสงครามจึงไม่ได้มีใครนึกถึงแล้วก็หลังจากที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำลดตาออดกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วตาออดก็กลับไปพอตาออดกลับไปได้ไม่กี่วันตาอั้นก็รับสมใจภรรยาและลูกสองคนมาอยู่บ้านพลอยจัดห้องหับให้อยู่ด้วยกันบนตึกใหญ่แล้วก็บอกกับสมใจให้ใช้ของทุกอย่างบนตึกได้เป็นของตัวทำให้สมใจก้มลงกราบพลอยน้ำตาคลอสำหรับพลอยนั้นรู้สึกว่าตนเป็นคนแก่จริงจังเพราะมีหลานย่ามาเป็นประจักษ์พยานอยู่และความรู้สึกว่ามีเด็กเล็กๆวิ่งอยู่ในบ้านเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนเองประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้ตามประสาเด็กเป็นเหตุให้ต้องคอยห่วงใยคอยนึกถึงนั้นทำให้พลอยรู้สึกว่าบ้านของตนอบอุ่นน่าอยู่ไม่อ้างว้างเงียบเหงาอย่างแต่ก่อนแต่การที่ได้หลานมาถึงสองคนโดยกระทันหันโดยที่มิได้รู้ตัวล่วงหน้านั้นพลอยก็ยังไม่มีเวลาที่จะหายใจเลยเพราะเพิ่งผ่านมาแล้วก็มาอยู่ได้ไม่กี่วันความคุ้นเคยสนิทสนมยังไม่ทันได้เกิดขึ้นคืนวันหนึ่งก็เกิดเหตุเหตุการณ์นั้นคืออะไรติดตามได้ในสี่พันดินตอนหน้าตอนที่73นะคะวันนี้ห้องสมุดหลังไมค์หมดเวลาแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง